สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกเศร้าแม่ฉีดแอสตราเข็ม2ปวดหัวหนักก่อนเสียชีวิตเชื้อวัคซีนเป็นเหตุวันที่3ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดธรรมเกษตรหมู่ที่7ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งทางสามีและบุตรสาวได้นำร่างของนางเฮียงแสงอ่วมอายุ76ปีมาตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นคืนแรกท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวเนื่องจากญาติเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2เพราะก่อนหน้านี้นางเฮียงยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติแม้ว่าจะมีโรคประจำตัวเบาหวานและไขมันในเส้นเลือดแต่สามารถรับประทานยาควบคุมโรคดังกล่าวได้ตามปกตินางกมลวรรณแสงอ่วมอายุ49ปีลูกสาวกล่าวว่าแม่ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2เมื่อวันที่15กันยายนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางหลังจากนั้นวันที่16กันยายนมีอาการปวดหัวอาเจียนกินอาหารไม่ได้จึงกินพาราเพื่อบรรเทาแต่ยังปวดหัวมาตลอดและไม่ถ่ายอุจจาระระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนอาการยังไม่ทุเลาจนถึงวันที่22กันยายนแม่มีอาการปวดหัวรุนแรงมากตนกับพ่อจึงพาไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางทางหมอได้จ่ายยาพาราและยาแก้แพ้มาให้แต่อาการยังไม่ดีขึ้นและวันที่23กันยายนได้ไปพบหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางอีกครั้งหลังกลับมาแม่มีอาการเหมือนเดิมจึงคิดว่าจะนำแม่ส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชแต่เกรงว่าโรงพยาบาลจะไม่รับเพราะอยู่ในช่วงโควิดวันที่28กันยายนได้พาแม่ไปคลินิกหมอสุพิมที่ตำบลบ้านกลางวันที่29อาการของแม่สุดหนักพูดคุยแทบไม่ได้จึงตัดสินใจนำตัวส่งโรงพยาบาลพระพุทธชินราชซึ่งทางโรงพยาบาลห้ามเยี่ยมและเคยติดต่อไปทางโทรศัพท์กับทางโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมดูอาการแม่แต่ไม่ได้รับอนุญาตจนถึงวันที่3ตุลาคมได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าแม่เสียชีวิตแล้วรู้สึกเสียใจมากเพราะก่อนที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่2แม่ไม่มีอาการอะไรปกติดีทุกอย่างโดยในวันที่4ตุลาคมตนจะไปติดต่อยื่นหนังสือที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต2พิษณุโลกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ